การ Daily Art Show ค่ะมีท่านิดนึงนะคะเหมือนจะสำรวมเมื่อสักครู่ก่อนเรื่องแอบคุยนอกรอบกับอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่แบบว่าไม่ไปแบบอยู่ในวงการบันเทิงใช่ๆเพราะที่บ้านก็ทำอยู่ทำไมแบบว่ามาเรียนเป็นแบบเป็นสถาปนิกอะไรนี้เห็นบอกว่าคุณพ่อห่วงแล้วอย่างนี้ไปเรียนกับกลุ่มผู้ชายเนี่ยอย่างนั้นไม่ห่วงเหรอคะก็สถาปัตย์มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นนะคะอาจารย์ก็สถาปัตย์เนี่ยแม้แต่มาถึงมหาลัยแล้วก็ยังทางบ้านยังรับส่งอยู่ค่ะเช้ามาส่งเย็นมารับยังรับส่งอยู่ค่ะสาวค่ะเข้าใจเพราะว่าโหยก็เหมือนไข่แดงตั้งแต่สมัยเรียนนะค่ะแล้วเป็นไงครับสมัยเรียนเนี่ยมีวีรกรรมอะไรไหมหรือว่ามีความสนุกสนานอะค่ะก็เวลาที่จะไปไหนกันทีเนี่ยก็เวลามีหนังเขาเรียกอะไรกาล่าค่ะนะก็จะพาเพื่อนๆทีก็เป็นขโยงไปนั่งดูกันแล้วก็เวลาไปไหนไปดูหนังหรืออะไรนั่นทีก็จะไปกันทีก็ไม่ต่ำกว่า10คนไปทั้งกลุ่มฟังแล้วสนุกสนานนะใช่ใช่เพราะว่าอยู่ที่ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยค่ะเวลาจะออกนอกห้องเนี่ยค่ะต้องมีเพื่อนเดินออกมาโอ้โหอันนี้ต้องมีบอดี้การ์ดใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าพอออกมานอกห้องเนี่ยสายตาหลายๆสายตาจะต้องมองเพราะฉะนั้นไม่ค่อยกล้าออกนอกห้องเรียนรู้สึกผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่อันนี้อาจารย์นี่ถือว่าเป็นดาวคณะเลยนะแน่น่ะถ้าอย่างนั้นก็มีผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วยังไงต่อคะอาจารย์ก็พอไปตอนนั้นแล้วค่ะพอได้มาเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์แล้วแรกๆก็ยังไม่ได้เรียนค่ะแต่ว่าก็อาจารย์อันก็รับงานจากข้างนอกเข้ามาก็เสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาทำงานชดใช้ทำเขียนแบบค่ะทำเขียนแบบแล้วก็พอจบบางทีบางเสาร์อาทิตย์บางทีก็เขียนแบบแต่บางทีก็อาจารย์อันก็จะพาไปดูงานต่างๆตามวัดวาอารามอะไรต่างๆเนี่ยพาไปดูงานของตอนนั้นชั้นหนึ่งก็มีประมาณ10คนค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงได้เรียกเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมไทยอะคะอาจารย์คือก็โรงเรียนราชินีแถบนั้นจะมีงานสถาปัตยกรรมไทยตลอดรอบตัวก็อาจจะชอบทางด้านสถาปัตย์นั่นเองค่ะแล้วตอนงานในช่วงแรกๆของอาจารย์เนี่ยคะจะเป็นรูปแบบไหนคะตอนแรกๆมาก็จะออกมาเป็นทางไทยๆนี่ค่ะทางไทยๆนี่ด้วยงานแรกๆก็มีญาติๆกันเป็นศุลกากรอยู่ที่ระนองก็ไปออกแบบอาคารของศุลกากรที่ระนองก็ออกมาเป็นไทยแบบแอพพลายนะฮะแบบประยุกต์ค่ะค่ะเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมไทยกับของต่างประเทศมันแตกต่างกันยังไงคะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอมองปุ๊บเราก็รู้อันนี้ไทยนะอันนี้ตะวันตกนะนี่จีนนะนี่แม้แต่จีนกับญี่ปุ่นถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนเพราะนั้นของไทยเราเองเนี่ยไทยลาวกัมพูชามองดูแล้วมันคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมันมีรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วของไทยเรามีอะไรที่เรารู้เลยอันเนี้ยไทยเราแน่นอนมีจุดสังเกตไหมคะอาจารย์ของไทยพอบอกของไทยปุ๊บเนี่ยมันมีหลายภาคค่ะถ้าภาคกลางเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าเป็นภาคใต้ก็จะมันแล้วแต่ว่าจะภูมิประเทศภูมิอากาศศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือก็จะไปทางมีพม่าปนหน่อยนึงมีอะไรเนี่ยนะฮะอย่างตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีทางด้านศิลปะลาวมาปนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันทีเดียวมันจะเป็นของตัวเองขึ้นมาผลงานที่โดดเด่นของอาจารย์นี้ดีกว่านะคะที่เรียกโอ้โหอาจารย์ใครต้องพูดถึงอันดับแรกเลยที่คนจะจำได้คนที่ไปสังเวชนียสถานก็คือวัดไทยกุสินาราชินีใช่อาจารย์ไปทำได้ไงทุกคนต้องเคยเห็นที่เจดีย์นั้นเคยไปกราบไปไหว้ที่นั่นคืองานผลงานของอาจารย์ครับค่ะที่วัดไทยกุสินาราชินีราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ให้คณะกรรมการค่ะมูลนิธิวัดไทยกุสินาราค่ะหาแบบค่ะตอนแรกพระองค์ท่านก็บอกว่าจะเอาลักษณะที่เจดีย์เล็กๆค่ะนะคะพอทราบว่าพระองค์ท่านต้องการที่เจดีย์เล็กๆค่ะแต่ว่าก็เห็นว่าในเมื่อจะไปสร้างในต่างแดนก็เลยทำขั้นตอนถวายพระองค์ท่านเพื่อให้ทรงพระวินิจฉัยก็ทำเป็นในลักษณะเล็กๆนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปเล่มเลยว่าที่อินเดียที่กุสินารานั้นหน้าร้อนนี่จะร้อนจัดแดดก็จัดเพราะนั้นเวลาที่ถ้าเดินหรืออะไรเนี่ยถ้าทำเป็นเจดีย์โดดๆเนี่ยเดินนี่จะร้อนมากจะเดินไม่ไหวก็เลยออกแบบไปในเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งคือเป็นองค์เจดีย์เฉยๆอีกขั้นตอนหนึ่งก็มีเป็นหลังคามีหลังคาคลุมด้วยนะคะอันแบบที่2พอแบบที่3ก็คือทำพัฒนาการขึ้นไปก็ทำมีมุกมีเป็นเจดีย์9ยอดแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่เพราะว่าที่นั่นมีขีดจำกัดของกฎหมายของพื้นถิ่นเขาสูงไม่เกิน19เมตรเพราะว่าโบราณสถานเขาสูง19เมตรเพราะนั้นอันนี้จะสูงเกินไม่ได้ก็สูง19เมตรนะคะไม่เกิน19เมตรก็ทำเป็นขั้นตอนขึ้นกราบทูลแล้วพระองค์ท่านก็ทรงพระวิจัยว่าท่านก็เลือกเป็นแบบ9ยอดเพราะบอกไปว่าทำแบบเรียบง่ายแต่ว่าก็ต้องสง่างามต้องคือต้องสมพระเกียรติค่ะแล้วพระองค์ท่านก็เลือก9ยอดอันนี้มาเห็นไหมดีเทลกว่าจะได้นะแม้แต่ว่าเพียงแค่นิดเดียวไม่ธรรมดาเลยใช่ผลงานของอาจารย์ยิ่งงานสถาปัตย์เนี่ยมันมีคติความเชื่อมีอะไรหลายๆอย่างสอดแทรกนะคุยยาวแต่จะบอกว่าทำไมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่วัดนางชีนี่เนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะพาดูผลงานของอาจารย์นะคะแต่นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะพาดูในช่วงหน้านะคะ